ครับสวัสดีพี่น้องแฟนเพจมวยทูเดย์ทุกท่านนะผู้เอกนำรายการนะเพิ่งจบไปเมื่อสักครู่นี้นะครับไม่ครบยกนะครับเป็นทางด้านเมืองทรัพย์นายกที่ตุ้มส่งนะครับชนะน็อกเดชสมุทรสิทธิ์ดร.ชาญชัยในยกที่5ยกสุดท้ายครับขึ้นมาในยกสุดท้ายราคานี่ชิงดำเลยนะครับพูดง่ายๆว่าราคาชิงดำเลยนะแต่แล้วว่าออกมานี่ทางด้านเมืองทรัพย์นะเป็นฝ่ายหักเหลี่ยมเจ้าเดชสมุทรล้มลงไปแล้วก็เดชสมุทรก็ขึ้นมาแล้วก็โดนเตะขวาล้มลงไปทำท่าว่าขานี่จะมีอาการเจ็บนะครับขานี่จะมีอาการเจ็บนะครับโอ้นี่ต้องลงเปลเลยนะครับเดชสมุทรต้องลงเปลเลยนะเดี๋ยวไปดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะเดี๋ยวไปถามนักมวยหรือไปถามเจ้าตัวว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับไปตามฮะตามไอ้พินมาไปมาเร็วข้อเท้าน่าจะพลิกอ่ะน่าจะข้อเท้าพลิกอ่ะดีนะมันเกิดอะไรขึ้นครับเดชสมุทรให้เดี๋ยวให้แพทย์สนามดูก่อนนะโอ้ยน่าจะข้อเท้าน่าจะมีปัญหานะครับต้องใช้สเปรย์ฉีดนี่ฮะยก5นะครับจังหวะที่ไปโดนเตะอ๋อไม่ใช่ข้อเท้านะครับเป็นเข่านะจังหวะที่บิดเหลี่ยมฮะบิดเหลี่ยมล้มลงไปครับเข่านะฮะเข่าบิดเลยนะครับโดนเตะนะฮะเตะเหมือนกับเตะแบบเฉียดๆไปโดนนี่ฮะโอ้น่าใช่น่าใช่โอ้นี่ฮะจังหวะนี้นี่ฮะไอ้ที่บวมเป่งขึ้นมาเนี่ยต้องกระดูกเข่านะฮะนี่คุณหมอก็ต้องฉีดสเปรย์นะคุณหมอต้องฉีดสเปรย์โอ้โหปวดยก4นี่ชิงดำด้วยนะฮะนี่ฮะจังหวะแบบจังหวะที่ไปโดนเตะจังหวะนี้ฮะนี่ฮะจะโดนทิ้งตัวลงนอนเลยเพราะว่าเจ็บเข่านอนได้ป่ะโอทิบ้านะไปบริเวณเขาโอทิบ้านะครับผมนี่ฮะจริงๆครับโอ้นะหมอครับอาการมึงต้องมีหมอครับเดี๋ยวต้องดูอีกทีก่อนนะอ๋อครับผมต้องมันมีตรงไหนที่หลุดหรืออะไรยังไงครับเอาหลุดเดี๋ยวจังหวะนั้นเนี่ยมันเจ็บเลยใช่ไหมมันเจ็บตั้งแต่ที่เขาเกี่ยวขาอยู่ยก4แล้วครับอ๋อยก4แล้วมาเขาเกี่ยวซ้ำอีกทีนึงโอ้มันก็เจ็บจี๊ดขึ้นมาเลยเออแล้วจังหวะที่โดนเตะเมื่อสักครู่นี้ก็คือไม่เกี่ยวอะไรกันเลยกับเขาไม่เกี่ยวเลยครับแต่ว่าเจ็บมาต่อเนื่องตั้งแต่ยก4เจ็บสะสมมามาเกี่ยวลูก2ที่ล้มครับเริ่มเจ็บแล้วถึงมาเกี่ยวอีกทีนึงปุ๊บมันบิดไปเลยครับโอ้เอาเป็นกำลังใจให้นะเป็นกำลังใจให้เดี๋ยวฮะน้องก็โอ้โหนะฮะเกิดเอ็กซ์เรนนะครับเกิดเอ็กซ์เรนนะฮะบริเวณเข่ามันปวดอยู่ข้างในครับปวดอยู่ข้างในข้างในว่านี่ฮะนี่ฮะเหมือนกับหัวเข่าหัวที่บ้ามันเอ็นมันพลิกหรืออะไรทั้งอย่างหนึ่งนอนลงไปก่อนเลยนอนลงไปก่อนเดี๋ยวพี่หมอก็จะเอ็กซ์เรย์อย่างดีละนะครับผมเป็นเราจะให้น้องกันนะเดี๋ยวให้ทางแพทย์สนามดูอาการของน้องเขาก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาตามว่าน้องเขาเป็นอะไรฮะตอนนี้เบื้องต้นนี่เข่าซ้ายนี่น่าจะอาการเคลื่อนครับเข่าซ้ายนี่มีอาการเคลื่อนนะเพราะว่าเดชสมุทรบอกเจ้าตัวบอกว่าเจ็บตั้งแต่ยก4นะครับเจ็บตั้งแต่ยก4นะพอยก5นี่ต้นยกนี่มาโดนบิดเหลี่ยมนะครับมาโดนเกี่ยวขาดอกนั้นนี่ล้มลงไปนี่ถึงกับเจ็บนะฮะเจ็บจี๊ดเลยแล้วก็โดนเตะล้มลงไปนี่ก็เป็นการว่าลุกไม่ขึ้นเลยนะนักสู้มือเปล่าสายตะวันออกเดี๋ยวนะต้องสอบถาม
แพทย์สนามนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับผมเดี๋ยวรอตามอาการอีกทีมันได้ดูน้ำแข็งหน่อยมันได้ดูน้ำแข็งหน่อยน้ำแข็งตอนนี้เจ้าตัวยังลุกไม่ขึ้นนะเดี๋ยวรอติดตามข่าวกันต่อแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้คุณหมอบอกว่าเดี๋ยวที่ตรวจอย่างละเอียดยังไม่ทราบนะครับว่าเป็นอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวให้ทางเจ้าเดชทรงวุฒิดร.ชาญชัยนะพักก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวไปดูผู้ชนะกันก่อนนะครับโอ้โหนี่วันนี้นี่มาวิน2วินเลยนะทำแล้วทางด้านพี่เบนเกียรติทรงฤทธิ์นะครับวิน2วินแล้วหน่อยอย่างวะตามหลักมากตามหลักได้นะอะไรบ้างแบบที่มันคุณรองแล้วเขาออกตัวได้ออกไปได้แต่ว่านั้นออกได้แล้วที่ไม่อยากขาดข้ามาแล้วเยอะนะไม่กลางมากลางยกรูแค่รูเลยอย่างเช่นนี่ครับหลังเกมครับนี่ครับเป็นบรรยากาศน่าจะใช่ครับน่าจะขอบิดอะครับแต่ราคาบนล็อกก็มันก็คุยง่ายว่ามาแต่แดงอย่างเดียวเลยนะครับไปเดี๋ยวไปดูหลังเกมกันหน่อยไปถามเจ้าเมืองซับกันนะโอ้โหเมืองซับนี่ถือว่าได้ช็อตนี้นี่เรื่องง่ายเราคิดไหมว่าผู้ชกจะไปแบบเหมือนกับมันเกิดที่เรียนขึ้นใช่ไหมก็ไม่คิดนะครับใช่ไหมจะไว้เตะไปจนตอนนั้นนี่มันเป็นไงก็ผมก็ไม่เห็นรู้เหมือนกันเตะมันโดนอะไรนักหนาไหนมันเหมือนกับชกเตะปลายมันนะเหมือนว่าโดนเตะโดนนวมหรืออะไรก็อย่างอ๋อแต่เขาเก็บเรื่องรังมาตั้งแต่ยุคสี่แล้วคือจังหวะที่เราไปเกี่ยวล้มแล้วก็มันเหมือนฐานบิดไปแล้วก็ไปล้มอีกทีนึงแล้วก็เลยทำให้มันสะสมขึ้นมาใช่ครับมันก็ไม่เกี่ยวกับลูกเตะนะครับเกมการชกวันนี้พอใจการชกของตัวเองไหมอาสี่ยกที่ผ่านมาเนี่ยไม่พอใจเท่าไหร่ครับเพราะอะไรมันเขาใหญ่ครับผมซ้อมฟอนมีผลไหมมีผลแน่นอนเพราะว่ากระดูกมวยอย่างนึงแล้วก็รูปร่างเขาใหญ่ครับผมแล้วก็ถือว่าเราก็ประสบการณ์อะไรก็ยังน้อยอยู่แต่ว่าชื่อชั้นชื่อเสียงมวยมันดีกว่าก็จะเป็นทั้งของเขาแต่จริงรูปร่างกระดูกมวยเป็นแรงเขาเยอะครับผมแต่ว่ามองว่าวันนี้การชกวันนี้ของน้องเนี่ยเราต้องไปปรับปรุงหรืออะไรยังไงครับก็ต้องปรับปรุงเรื่องเดินช้าไปนิดนึงต้องเดินเร็วนิดนึงถ้าเดินเร็วแล้วเราจะออกอาวุธได้ถนัดกว่าเดินช้าแล้วเขาตั้งหลักได้เลยค่อนข้างจะเป็นเสียเปรียบโดนศอกโดนอะไรหลายทีเหมือนกันแล้วมันมียกไหนที่โดนอะไรไปมาหมอโดนศอกโดนศอกตอนนั้นมันเป็นยังไงมู้ไปเลยครับเนอะแต่ว่ากลับมาทำคะแนนตีตื้นมาได้นะกับร่างกายดีครับผมไปนี่กับไปที่แล้วเป็นไงบ้างโอ้ไปที่แล้วไม่แหน่เท่านี้ครับพี่กัดเท่าไหร่ตรงนี้ครับ130พี่กัดเท่ากันนะไปนี่ต่อ2ปอนด์ด้วยไอ้ตัวดูเหมือนเล็กกว่าไปที่แล้วต่อ2ปีตอนนี้ต่อ1ปอนด์ก็ต้องปรับพัฒนาไปถ้าเรามีโอกาสเจอกันอีกครั้งนึงอ่ะพี่กัดไหนต่อ2ปอนด์ไม่รู้ว่าฉีกประตูปูงก่อนดีกว่าฉีกก่อนดีกว่านะ2ปอนด์ครับผมว่าเด็กถ้าใหญ่เกินแล้วเดี๋ยวมันจะหมดไหมวันนี้หมดไหมไม่หมดเพราะยกห้าเนี่ยมันก็ครับเหมือนเห็นนะจังหวะชิงดำเออชิงดำเหมือนเห็นนะถ้าไม่เซ็นก็ไม่รู้อะไรยังไงครับครับดูดิฟกินตายนะแต่เคยใครที่เราเคยแพ้มามีไหมในใจแต่เป็นอามาเตอร์แต่เท่าไหร่คิดว่าชอบดีผมว่าทั้งสามสี่นะครับโอ้แล้วสามสี่ยืมกันที่กันที่อยู่ครับโอเคอายุเท่าไหร่ครับแม่ครับแม่ครับอาจารย์เจอเป็นไงบ้างวันนี้โอเคมั้ยวันนี้ก็ถือว่าดีครับก็เราพอเค้าใหญ่เราเดินช้าด้วยแล้วก็เค้าใหญ่เล็งกระทะเราเหยียดไปเหยียดมาเราตัวเล็กเกมคู่ขี้อย่างนี้ยกสุดท้ายเนี่ยเราบอกเด็กเดินหรือเดินครับเดินเดินใช่ไหมเพราะต่างคนต่างเดินอยู่แล้วยกขึ้นไปพอเราดึงเราเตะเขาเสียหลักอีกโอเคเลยนะถือว่าน่าจะฝีมือและโชคเขาข้างเลยด้วยใช่ครับเดี๋ยวเพราะงงไปแบบงงทั้งสนามครับเพราะมวยคู่นี้มันถึงมีกายจริงเราต้องเดินครับผมบอกเป็นมวยหน่อยขอบคุณเอฟซีเป็นมวยครับแต่ไปนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับ
หน้าดีกว่าเดิมครับไม่ดีก็ถือว่าเยี่ยมแล้วล่ะนะโอเคครับครับครับนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมนะวันนี้ก็เกียรติทรงฤทธิ์ก็มา2วิน2นะวันนี้นะก็นี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมนะของคู่เอกนำรายการครับก็จะเป็นทางด้านเมืองซับนายกวิทย์ตุ้งสงนะครับหรือว่าเมืองซับเกียรติทรงฤทธิ์นะเป็นฝ่ายชนะน็อกเดชทรงวุฒิสิทธิ์ดร.ชาญชัยไปในยกสุดท้ายนะครับถือว่ายกสุดท้ายนี่โอ้นี่ขึ้นมาชิงดำเลยฮะแต่ว่ามาได้หลักเหลี่ยมนะลูกหักเหลี่ยมแล้วก็หัวเข่านะด้านซ้ายของทางเดชทรงวุฒินี่มีปัญหานะมีปัญหาแล้วก็เกิดอาการเจ็บแล้วก็โดนเตะนะโดนเตะเข้าไปที่หน้าอกแล้วก็ล้มลงไปก็ลุกไม่ขึ้นนะก็ประมาณนี้นะบรรยากาศหลังเกมนะครับก็ดีวิถีไทยบวกจิตเมืองนนท์ที่เวทีมวยจิตเมืองนนท์นะเหมือนยกขาวบ็อกซิ่งสเตเดียมนะครับก็ประมาณนี้นะผิดพลาดประการใดแอดมินก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าอากาศมันร้อนนะการไลฟ์สดมองอาจจะมีกระตุกบ้างอะไรบ้างนะก็ต้องขออภัยจริงๆครับก็เดี๋ยวไปเราไปเจอกันที่เวทีมวยราชดำเนินกันต่อนะครับกับศึกอมรินทร์ซุปเปอร์ไฟท์ศึกช้างมวยไทยเกียรติเพชรนะฮะที่เวทีมวยราชดำเนินฮะเดี๋ยวเอ็ดมินจะไปติดตามบรรยากาศหลังเกมที่ราชดำเนินครับก็ให้พี่น้องแฟนมวยของเรานี่ได้ติดตามบรรยากาศหลังเกมกันต่อนะครับ